นาลันทายุครุ่งเรืองนาลันทาในยุคที่เฟื่องฟูมีนักศึกษาเป็นหมื่นมีอาจารย์ถึง 3,000 ในจารึกของท่านมารธาตุเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนาลันทาว่าถึงพร้อมด้วยนักศึกษาผู้มีปัญญายอดเยี่ยมขึ้นชื่อในทางคัมภีร์และประกอบด้วยศิลปะงดงามอันหาที่เปรียบไม่ได้มหาวิทยาลัยจึงประหนึ่งเป็นที่รวมเมืองใหญ่ๆของจักรพรรดิทั้งหลายสังฆารามตั้งอยู่โดยรอบแต่ละแห่งมียอดสูงสง่าราวกับว่าจะสัมผัสก้อนเมฆความงดงามของสังฆารามที่เสกสร้างกันเปรียบเสมือนหนึ่งพวงมาลัยอันเป็นเครื่องประดับโลกพระถังซัมจั๋งเดินทางมาถึงนาลันทาพ.ศ. 1300 วงเล็บพ.ศ. 751 ได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าหัสสวัฒนะแห่งราชวงศ์คุปตะพ.ศ. 1149 ถึง 1191 วงเล็บพ.ศ. 606 ถึง 648 ทรงให้ความอุปถัมภ์อย่างแข็งแรงโดยทรงสร้างกุฏิเป็นโลหะทั้งหลังถวายราชทรัพย์ที่ได้จากภาษีหมู่บ้าน100หมู่ให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งหมดและทรงกำหนดให้ชาวบ้าน200ครัวเรือนในหมู่บ้านคอยดูแลจัดหาข้าวสารนมเนยถวายพระภิกษุในมหาวิทยาลัยไม่ให้บกพร่องนาลันทามหาวิหารในยุคนั้นจะเรียกว่าอยู่ในราชูปถัมภ์ก็ได้เพราะกษัตริย์ทุกๆพระองค์ทรงถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้อุปถัมภ์สังฆารามแห่งนี้เช่นพระเจ้าพระลาทิตทรงสร้างวิหาร1หลังเป็นวิหารรวมศาสนาอื่นๆเข้าไปทำพิธีก็ได้พระเจ้าเทวปาละทรงอุทิศที่ดินให้แก่มหาราชาพุลบุตรและสร้างวิหารอีก1หลังทั้งกับทรงยกหมู่บ้านราชคฤห์4แห่งหมู่บ้านขยา1แห่งให้มหาวิทยาลัยเก็บผลประโยชน์นาลันทาในครั้งพุทธกาลที่เคยรุ่งเรืองมากนั้นขณะนี้เหลือแต่รอยอดีตที่เรียงไว้กับอิฐหินปูนทรายกอบด้วยสิ่งปรักหักพังของมหาวิหารขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวมไว้ซึ่งสังฆารามวิหารคลังตำราศาลาสาธยายเวชสารากับทั้งที่พระประสงค์ผู้ใฝ่ศึกษามากถึง 10,000 รูปภายใต้การดูแลของอาจารย์ 3,000 รูปมีพื้นที่นับร้อยๆไร่รวมทั้งโรงครัวยุ้งฉางเก็บรักษาอาหารบ่อน้ำขนาดใหญ่ห้องสมุดหอพักสถานที่ลงโทษห้องประชุมที่ประกอบพิธีทางศาสนากระทั่งที่โตวาทะโรงฝึกงานหลวงจีนฟาเหียนเคยมาที่นี่ตั้งพันปีมาแล้วได้บันทึกตามที่ได้เห็นไว้ว่ามหาวิหารนาลันทามีอาคารงดงามดูระยิบระยับประดุจดาวศาลายกทรงสูงดุจภูผาวัดสูงเสียดยอดสู่สายหมอกหอบูชายืนตระงานเหนือเมฆสายน้ำสีเงินยวงไหลรินผ่านสวนดอกบัวละลานตาท่ามกลางความสะพรั่งของไม้จันทร์ถัดออกไปสมมะม่วงแผ่กระจายปกคลุมไปทั่วไม้เคราะห์ของอาคารเป็นสีรุ้งและแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆเสานั้นเล่าเป็นสีแดงและสีเขียวหลวงจีนถังซัมจั๋งเดินทางจากแผ่นดินจีนเข้ามาเป็นศิษย์ศึกษาสรรพวิชาและทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนของสำนักนาลันทาแห่งนี้ท่านเคยเล่าถึงบรรยากาศในครั้งนั้นว่าการถามตอบเป็นไปอย่างลึกซึ้งใช้เวลาตลอดวันยังไม่พอต่างอภิปรายถกเถียงกันด้วยหลักวิชาตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนทั้งคนอาวุโสและคนหนุ่มต่างช่วยซึ่งกันและกันผู้ไม่สามารถอภิปรายปัญหาธรรมจากพระไตรปิฎกได้ย่อมไม่ได้รับการยกย่องนับถือและมักจะหลบซ่อนตัวด้วยความละอายแก่ใจพระถังซัมจั๋งยังเล่าในบันทึกที่เป็นประโยชน์ว่าพระเจ้าชัยวรมันแห่งราชวงศ์โมรยะเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปทองแดงสูง80ฟุตประดิษฐานในวิหาร6แห่งและยังเห็นหอสมุดมหึมาตั้งอยู่เป็นตึกใหญ่3หลังคือรัตนสาครรัตนโอทิและรัตนรัชกะรัตนสาครเป็นตึกใหญ่สูง9ชั้นเป็นที่เก็บรักษาบรรดาคัมภีร์และสิ่งมีค่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของนักศึกษาสารพัดอย่างการศึกษาในนาลันทายุคนั้นเจริญรุ่งเรือง
จักเรียนให้ครบสาขาวิชานิยมถึง5แขนงได้แก่1ไวยากรณ์2วิชาว่าด้วยศิลปะและการช่าง3แพทยศาสตร์4ตรรกวิทยาและ5วิชาปรัชญาพระสงฆ์นักบวชล้วนปฏิบัติหน้าที่ครูอาจารย์ไปในตัวกันทั้งนั้นยุคล่มสลายของนาลันทาท่านพระมหาเถระเจกัสสปะเล่าว่านาลันทามีเงาสัญญาณแห่งความล่มสลายในพ.ศ. 1172วงเล็บค.ศ. 629พวกมุสลิมเข้ามารุกรานแผ่นดินอินเดียขยายพื้นที่ยึดครองชมพูทวีปมาจนถึงนาลันทาในพ.ศ. 1766วงเล็บค.ศ. 1223แม่ทัพใหญ่ชื่อพัชติยาซินจีให้ลูกชายคืออิกเชียซินจีคุมทหารม้า200เดินทัพมาถึงนาลันทาขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้ร่วงโรยไปมากแล้วแต่ยังมีพระภิกษุสามเณรศึกษาพักกันอยู่เต็มพวกมุสลิมเข้ามาถึงก็ประกาศไล่ให้ออกจากสถานที่ใครไม่ออกก็ถูกฆ่าตายเป็นการฆ่าอย่างทารุณคือเอาขวานฟันสะพายแล้งหรือฟันคอมีนักศึกษาหลายคนที่ไม่ยอมหนีออกจากที่พักพวกมุสลิมจึงใช้วิธีใหม่โดยเอาเชื้อไฟสุมที่ตรงประตูเข้าแล้วเผากุฏิทั้งหลังเป็นวิธีครอกให้ตายในกองไฟนับว่าทำงานได้ผลตามตั้งใจคือเผาพระภิกษุตายคาผ้าเหลืองไปได้หลายร้อยรูปจากนั้นก็ลงมือพังกุฏิและสังฆารามทุกแห่งสำนักศึกษาและที่ประชุมทั้งหมดเทวรูปพุทธรูปและตำราหลายร้อยหลายพันเล่มถูกขนออกมาเผาพร้อมทั้งวางเพลิงมหาวิทยาลัยให้มอดไหม้อยู่6เดือนจึงสิ้นซากในประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าห้วงแห่งความผันผวนทางการเมืองมหาสังคมณฑลแห่งนาลันทาได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำมือของศาสนิกอิสลามซึ่งเป็นคู่แข่งทางความเชื่อในขณะนั้นโดยโมฮัมหมัดบักเตียได้ยกกองทัพอิสลามประทุษร้ายพระสงฆ์ถึงเสียชีวิตจำนวนมากพ.ศ. 1742วงเล็บพ.ศ. 1129เป็นผลในปัจจุบันจึงเหลือแต่ซากปรักหักพังที่ยังคงทิ้งร่องรอยของความยิ่งใหญ่ในอดีตดาบที่เปื้อนเลือดเท่าทานจากเพลิงไหม้ที่โหมไหม้นารันทาไว้เป็นอนุสรณ์แก่อนุชนคนรุ่นหลังเท่านั้น